เรียกว่าเป็นข่าวร้ายของแฟนๆนักตบลูกยางสาวไทยเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการออกมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะเลยค่ะว่าตอนนี้นักกีฬาติดโควิดและมีแนวโน้มว่าจะติดเพิ่มอีกด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมขามันเกิดขึ้นจากกรณีที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมภาพในตอนซ้อมเนี่ยมันไม่มีนักกีฬาบางคนมาร่วมซ้อมกับทีมหลังจากที่จบแมตช์ที่ชนะแคนาดาไปแบบขาดลอยเมื่อวาน3-0 เซตนะคะซึ่งล่าสุดบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาแถลงข่าวยืนยันบอกว่าอ่ะเบ็ดเสร็จติดโควิดแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้คือ8คนคือ4คนที่ตรวจเจอเนี่ยตรวจเจอก่อนลงสนามพบกับแคนาดา4คนที่ว่ามีใครบ้างมีเปียนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์วัชริยานวลแจ่มและสุทัศตาเชื้อวูหลินนะคะหลังจากเกมที่ชนะแคนาดาเนี่ยบางคนนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่ตรวจเจอไปแล้วใช่ไหมพอหลังจากเกมที่ชนะเสร็จปั๊บเริ่มมีอาการเกิดขึ้นในบางคนก็เลยขอตรวจ ATK ให้ครบทุกคนก่อนที่จะพบว่ามีผู้เล่นติดโควิดเพิ่มอีก4คนค่ะประกอบไปด้วยศศิภาพรณัฐนิชาหัตถยาและทิชากรค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเหลือนักกีฬาอยู่เพียงแค่8คนนะที่พร้อมจะทำการแข่งขันกับโปแลนด์ในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราศค่ะพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีนะคะอัชราพรคงยศธนัชชาแก้วกัลยาณัฐพรแล้วก็สิริมานั่นเองส่วนทีนี้ค่ะเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้แนวทางในการแก้ปัญหาทางสมาคมเนี่ยเขามีการติดต่อไปยังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะคะหรือว่า FIVB เพื่อขอส่งรายชื่อนักกีฬาที่อยู่ซ้อมในเมืองไทยเนี่ยให้เดินทางไปสมทบเพิ่มอีก5คนซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังรอคำตอบอยู่ว่าทาง FIVB เนี่ยจะว่ายังไงโดยทั้ง5คนนะคะที่เราเล็งไว้ว่าจะให้มาสมทบเพิ่มเติมเนี่ยก็คือวิภาวีสีทองนะคะจรัสพรบรรดาศักดิ์กันนิกาธิปะโชตนะคะทิชายาบุญเลิศแล้วก็แคทลีปิ่นสุวรรณแล้วล่าสุดคุณผู้ชมได้รับการรายงานสดนะคะส่งตรงจากประเทศฟิลิปปินส์โดยพี่บอยทิติพรจะมาเคลียร์สิ่งที่กองเชียร์เนี่ยคาใจบอกว่านักตบเนี่ยติดโควิด8คนแล้วจะหมดสิทธิ์ในเรื่องของการแข่งขันบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงไปฟังจากพี่บอยค่ะสวัสดีแฟนข่าวช่องวันนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆจากประเทศฟิลิปปินส์สาวๆนักตบชาวไทยตอนนี้7ท่านอยู่ในสนามฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเหมือนเดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยท่านสมพรใช้บางอย่างได้ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสาวๆนักตบถึง8คนติดโควิดไปเกินครึ่งทีมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้การแข่งขันที่จะเจอกับโปแลนด์น้องๆ7คนนี้เท่านั้นที่จะลงสนามแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวไม่ได้เลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่บอยเองได้อยู่ตรงนี้ได้คุยกับน้องๆทั้ง7คนเนี่ยคุณผู้ชมพี่วัดพูดคำเดียวเลยนะคะว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากและไม่มีเสียกำลังใจเลยนะฮะหลายๆคนบอกว่าเรื่องโควิดเป็นเรื่องที่เข้ามาแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้พร้อมๆกับกลยุทธ์และการบริหารจัดการทีมของโค้ชด่วนซึ่งเมื่อกี้บอยเองก็ได้คุยกับโค้ชด่วนโค้ชด่วนก็พูดว่าเรื่องโควิดก็เป็นไปตามที่สมาคมแถลงแต่แน่นอนว่าตัวโค้ชเองก็จะทำหน้าที่ที่ฟิลิปปินส์ดูแลน้องๆนักตบที่ฟิลิปปินส์อย่างดีที่สุดโดยเฉพาะเงื่อนไขต่างๆที่อาจจะขอนักกีฬามาเติมสมทบระหว่างสัปดาห์นะครับจริงๆแล้วทาง FIVB เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้นักตบเนี่ยเข้ามาเสริมระหว่างทางได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการเสริมทีมเข้ามานะฮะแน่นอนว่าถ้าเสริมทีมเข้ามาก็จะเรียกตัวนักตบจากประเทศไทยมาที่ฟิลิปปินส์เพื่อที่จะลงสนามแข่งขันซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าไม่นับวันพรุ่งนี้กับโปแลนด์ช่วงเช้าจะเหลืออีก2แมตช์สำคัญก็คือกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะบรรยากาศการซ้อมความคึกคักก็จะน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่านี่คือหัวใจของนักตบทุกคนพี่บอยได้คุยกับเขาโอ้โหเป็นหัวใจที่มุ่งมั่นมากๆและทุกคนก็บอกว่าติดโควิดไม่เป็นไรเขาจะทำหน้าที่เพื่อจะมอบความสุขให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่พี่บอยไปพูดคุยมาก็คือชมพู่นะฮะกัปตันทีมพรพันธ์เมื่อวานนี้เขาบอกเลยว่าการที่มีภาพไวรัลกลายเป็นข่าวเรื่องของการชูปืนแบบนี้หรือว่าการไปเจรจาที่หน้าตาข่ายใกล้ๆกับกรรมการแล้วก็มีกัปตันอีกฝั่งหนึ่งก็คือแคนาดามาเหมือนคล้ายๆบรรยากาศตอบโต้กันจริงๆแล้วชมพู่บอกว่าบรรยากาศไม่ได้ดุเดือดอะไรนะฮะอยากให้ไปฟังเสียงชมพู่พูดนิดนึงในบรรยากาศเมื่อวานที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตและเป็นประเด็นขณะนี้ค่ะเลยแบบท่านนี้ใช่ป่ะคือเขาก็ เขาอะกัปตันแคนาดาเขาก็ไม่ได้อะไรค่ะเขาก็บอกฉันโอเคแต่ฉันแค่ต้องการคำอธิบายจากกรรมการท่าไหนเมื่อวานที่เป็นไวรัลใช่เนี้ยใช่นี่เหรอเฮ้ยจริงๆอะมีปืนแก๊ปก่อนแล้วเฮ้ยไม่น่าจะพอก็เลยแบบใส่ลูกซองแล้วก็เลยยิงได้ฟังชมพู่พูดก็คงจะเห็นถึงเรื่องราวนะฮะว่าไม่ได้มีอะไรรุนแรงอย่างที่หลายๆคนคิดแล้วก็การให้สัมภาษณ์ก็แสดงให้เห็นถึงกำลังใจที่กัปตันทีมพรุ่งนี้จะต้องนำน้องๆนำเพื่อนๆลงสนามเพื่อจะแข่งกับโปแลนด์อีกหนึ่งคนที่พี่บอยไปคุยมาก็คือบีมนะฮะน้องบีมนะเป็นคนหนึ่งที่ขณะนี้ทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน VNL ประจำปีนี้นะฮะด้วยคะแนน100กว่าคุณผู้ชมเป็นอันดับ1เลยเป็นผู้เล่นอันดับ1ที่ทำคะแนนสูงสุดนะฮะแน่นอนบีมคุยกับพี่บอยเมื่อกี้นี้ก็ด้วยความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วคะแนนของเธอนะฮะคะแนนของเธอที่ได้สูงแบบนี้เนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณรุ่นพี่อย่างมือเซตเตอร์พรพันธ์นะฮะที่บรรจงเสิร์ฟบรรจงสร้างบรรจงเซตให้เธอได้ตบอย่างงดงามและทำคะแนนสูงสุดขณะนี้นะฮะคะแนนของน้องบีมขณะนี้นะครับพิมพิชยาตอนนี้เนี่ยสูงถึง118คะแนนนะจากการแข่งขัน5นัดในขณะเดียวกันคนไทยอีกหนึ่งคนต้องชื่นชมเธอนะฮะก็คือชัชชุออนค่ะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทำคะแนนเป็นอันดับที่3ด้วยคะแนน101ไม่ว่าจะคะแนนที่1หรือที่3ทุกคนไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนทำสิ่งหนึ่งที่สองสาวพูดตรงกันก็คือนี่คือทีมเวิร์กที่บรรจงปั้นมาตั้งแต่ลูกรับเซตเสิร์ฟเซตแล้วก็สุดท้ายตบเรียกว่าประสานกันจนทำให้เธอทั้งสองคนนะคะอยู่ในอันดับต้นๆของการแข่งขันวอลเลย์บอลประจำปีนี้ตอนนี้เราแรงอันดับ1ผู้ที่ทำสกอร์ได้สูงสุดเป็นไงบ้างคะกดดันไหมไม่ค่ะก็เราไม่ได้มองที่ผลเรามองที่เพื่อนร่วมทีมเราว่าแบบเราเล่นดีหรือเปล่าในเพื่อนร่วมทีมเราขอแค่เพื่อนร่วมทีมเราปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันเล่นออกมาได้ดีแค่นั้นสกอร์ดีมากแต่เราดีใจไหมว่าแบบสิ่งที่พี่ผู้เซตมาให้เราแล้วแบบทีมงานต้องยกมงให้พี่ผู้นะคะทุกคนไม่ใช่ยกมงให้หนูคนเดียวต้องยกมงให้พี่ผู้ด้วยพี่ผู้คือแบบ the best พี่ผู้ทำให้เราตกได้ลงใช่พี่ผู้ทำให้หนูเหลือบล็อกเดี่ยวเยอะทำให้หนูแบบทำให้หนูสวยอ่ะนี่อีกคนนึงคนนี้ก็คือคะแนนดีมากผลงานดีมากคนก็เชียร์ก็ถือว่าเราแบบเป็นแบบอยากจะเป็นทุกอย่างให้ทีมอะไรประมาณนี้ค่ะ all around ตอนนี้ต้องทำทุกตำแหน่งนะลูกเรายืน7เราไม่ได้ยืน1เรายืน7ตอนเนี้ยขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพโค้ชด่วนก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามที่จะศึกษาเกมต่างๆเนื่องจากต้องมีการวางแผนในการวางตัวผู้เล่นอย่างที่เราทราบกันดีนะคะหลังจากที่ติดโควิดกัน8คนแล้วเหลือ7คน7คนนี้จะลงสนามพรุ่งนี้อย่างไรจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในการที่จะไปต่อสู้กับโปแลนด์ซึ่งแน่นอนโปแลนด์ขณะนี้นะอันดับการแข่งขันของโปแลนด์เนี่ยในตาราง VNL ตอนนี้อยู่ที่อันดับที่9นะคะที่ไทยเราอยู่อันดับที่2นะฮะแม้ว่าอันดับเราจะสูงกว่าแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาของโปแลนด์ก็น่ากลัวอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นการดูหน้าจอช่องวันมันแน่นอนตั้งแต่ 9:45 เวลาประเทศไทยเป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอยากให้ทุกท่านเปิดหน้าจอช่องวัน31ให้กำลังใจและเชียร์พวกเขาไปพร้อมๆกันบอยเองรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าหัวใจของสาวๆนักตบชาวไทยแข็งแกร่งเหลือเกินวันนี้การซ้อมแค่7คนปกติเต็มสนามวันนี้เหงาใช้คำว่าเหงาถึงแม้จะเหงาถึงแม้ว่าตัวจะหายไปถึง8ตัวเพราะติดโควิดแต่พลังของพวกเขาไม่ได้ลดลงและสำคัญที่สุดพวกเขายืนยันว่าจะทำหน้าที่เต็มที่กับโปแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยเหมือนเดิมพี่บอยรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ครับขอบคุณพี่บอยด้วยนะคะแหมตอนนี้เนี่ยคือเราก็ภาวนาเนาะคุณผู้ชมขอให้เจอทางออกที่ดีที่สุดให้ได้รับข่าวดีจากทาง FIVB ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยแหละมันเป็นนัดสำคัญที่เราต้องส่งกำลังใจให้นักกีฬากันแบบหนักๆเลยวันพรุ่งนี้ 9:45 น.หน้าจอช่องวัน 31คุณทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะพักไว้ก่อนเลยแล้วมาเปิดช่องวันพร้อมกันอ้าว พี่น้อยคือไม่ประชุมข่าวแล้วนะฮะประชุมไปด้วยดูไปด้วยได้ไหมไปด้วยดูไปด้วยโอเคทางซูมได้แล้วก็เปิดหน้าจอทีวีดูเลยใช่ต้องส่งกำลังใจเยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมห้ามพลาดเป็นอันขาด16 มิถุนายนนะคะไทยพบกับโปแลนด์ 9:45 น.ค่ะ